ขอโทษค่ะเมื่อกี้นี้มันหลุดไปเฉยเลยนะคะก็เลยไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาพบกับขนุนนะคะอีกแล้วนะคะกับเหตุเรื่องการวิจารณ์ชุดช่อนั่นเองนะคะเป็นกระแสที่แบบว่าเป็นระยะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาหลายๆคนที่จะออกแสดง power ในการวิจารณ์นะคะว่าไม่เหมาะสมอย่างนั้นยังไม่เหมาะสมอย่างนี้นะคะทั้งที่ฝ่ายก็เป็นฝ่ายรัฐบาลซะเองก็มาวิจารณ์ฝ่ายค้านซะเองอย่างกับตัวเองก็เป็นฝ่ายค้านซะเองเนาะทำไมไม่เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านแล้วคะถึงวิจารณ์ถนัดขนาดนี้นะคะการงานก็ไม่ต้องทำมาละนะคะนั่งแต่วิจารณ์กันเอาละค่ะวันนี้ขนุนก็จะเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของคำพูดของลุงตู่เรื่องชุดย้อนยุคชุดโบราณเมื่อปีที่แล้วที่ลุงตู่เคยพูดไว้นะคะกับพวกที่ชอบวิจารณ์ชุดช่อตอนนี้นะคะมันรู้สึกย้อนแย้งเหลือเกินนะคะกับสิ่งที่ลุงตู่เคยพูดไว้ไม่รู้ว่าพวกแกเนี่ยได้จำที่ลุงตู่เคยพูดไว้นี่เอามาให้ดูเลยนะคะนี่กางหูฟังนะคะแหกหูฟังเยอะๆนะคะวันนี้จะอ่านให้ฟังนะคะว่าลุงตู่เคยพูดอะไรเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวจะจับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์ให้ดูมันหมุนกล้องไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี่คือภาพข่าวนะคะนี่ให้ดูเลยภาพข่าวนี้นะคะไปเปิดดูได้เดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังที่เกี่ยวกับแต่งชุดย้อนยุคมาทำงานได้นี่คือลุงตู่เป็นคนพูดเองนะคะเดี๋ยวขนุนจะอ่านรายละเอียดให้ฟังยาวนิดนึงนะคะพวกที่ชอบวิจารณ์กลางหูฟังดีๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ฟัง กระโถนไม่ต้องนะคะถมลงพื้นเรียบร้อยแล้วมาอ่านเมื่อวันที่16มีนาคมปี61นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.นั่นเองนะคะได้กล่าวนะคะว่ารู้สึกดีใจเลยที่เกี่ยวกับการใส่ชุดไทยของคนไทยเราเนี่ยหนุนจะแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวจะมาลงท้ายดีกว่านะคะว่าทุกคนจะไม่อายเขินอะไรอย่างนี้นะคะว่าวันนี้ดีใจเห็นคนไทยไม่คะเขินที่จะแต่งกายย้อนยุคออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆผมอยากเห็นบรรยากาศหรือปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วไทยตามโอกาสต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละท้องถิ่นซึ่งชาวต่างชาติเองก็ต่างก็เห็นคุณค่าและให้ความชื่นชมการแสดงลักษณะนี้แล้วเราในฐานะลูกหลานก็ควรตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์เป็นสมบัติให้กับลูกหลานของเราสืบไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทำนะไอ้พวกวิจารณ์ทั้งหลายนี่คำพูดของลุงตู่นะเว้ยอ่านต่อนะคะบทสุดท้ายนะคะในส่วนของรัฐบาลเองอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะย้ำนะเมื่อปีที่แล้วนะในส่วนของรัฐบาลเองวันอังคารเราแต่งชุดผ้าไทยอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ห้ามถ้าใครจะแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้ามาประชุมหรือข้าราชการจะแต่งชุดไทยย้อนยุคมาทำงานก็ได้ฟังไหมฟังภาษาไทยออกไหมผมก็อยากเห็นหลากหลายแพร่ไปไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือสถานการทำงานของเอกชนธุรกิจต่างๆถ้าแต่งชุดเหล่านี้มาทำงานก็ดูน่าสนใจดีเพราะน่าสนใจดีแล้วก็ดูทุกคนมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ซึมเศร้าธรรมดานะพวกที่ชอบวิจารณ์ชุดช่อสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยไม่หงอยเหงาหรือไม่หงอยเหงาแต่ข้อสำคัญคืออย่าไปบังคับข้อสำคัญคืออย่าไปบังคับฟังไหมนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยใหญ่นายยกรัฐมนตรีกล่าวกูยังฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคะ จบกันอ่านข่าวณบัดนี้นะคะตั้งกองแบบสั้นเดี๋ยวตาลายนะคะได้ยินกันหรือยังคะถ้าไม่เชื่อที่ขนุนพูดวันนี้นะคะก็ไปเปิดอ่านดูนะคะเขียนหัวข้อใน Google นะคะเซิร์ชเป็นไหม Google นะเขียนคำว่าบิ๊กตู่ชวนครม.ข้าราชการแต่งชุดไทยย้อนยุคมาประชุมทำงานนะคะเขียนแบบนี้มันจะขึ้นเลยนะคะและอีกอย่างนะการใส่ชุดไทยนะคะประเทศไทยเรานะคะมันเป็นประเทศที่หลากหลายเผ่าพันธุ์นะจะไปบอกว่าชุดสีต่างๆสีสดใสสียังกาผ้าไปผูกต้นโพอะไรเงี้ยเป็นชุดไทยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะคนไทยเราหลากหลายเชื้อชาตินะคะเท่าแล้วก็อย่างฝากถึงเจ๊ช่อนะคะที่คำพูดค่อนข้างที่จะถูกว่าชุดมงชุดมังอะไรเงี้ย
คือนั่นมันเป็นชุดเผ่าชุดประจำถิ่นชุดชาติกำเนิดของเขานะคะถ้าเขาจะภูมิใจที่จะใส่ชุดม้งหรือจะใส่ชุดล้านนาหรือจะใส่ชุดอีสานยันชุดภาคใต้ชุดกะเหรี่ยงชุดอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะนี่เขาใส่ชุดในตัวของเขานะคะดันเป็นหนักหัวเจ๊น่ะนี่เจ๊ถ้าเจ๊ไม่มีความภาคภูมิใจในชุดประจำชาติหรือว่าพื้นแผ่นดินที่เจ๊เกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจและเจ๊ชอบไปแต่งชุดของเขาเรียกอะไรต่างชาติเนี่ยผูกเน็ตไทอะไรเงี้ยแล้วปากวิ่งไล่เห่าแต่คนนั้นคนนี้ทีนะคะอันนั้นน่ะคงเหมาะสมตายล่ะนะแล้วก็จะมาให้ดูนี่ชุดของหมอพรทิพย์มันกลับกล้องไม่ได้มันกลับได้นี่หว่านี่ไงนี่ชุดหมอพรทิพย์คนหนูจะให้ดูเลยนะเนี่ยมาดูเอาแล้วกันว่าชุดไหนมันเหมาะสมชุดไหนเขาสะพากันนะคะและอย่างเจ๊ชอบนี่เขาใส่ชุดผ้าไทยนะคะเป็นชุดประจำถิ่นของเขาเขาภูมิใจของเขานะจ๊ะส่วนเจ๊คนเจ๊หมอพรทิพย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าชุดไทยก็ไม่ใช่ชุดประจำคนปกตินี่ก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่คือหนุ่มก็คงไม่แต่งขนาดนี้อากาศประเทศไทยแม่งร้อนชิบหายอะไรเงี้ยเออแค่นี้ก็คะส่วนข่าวเนี่ยเมื่อกี้กลับกล้องไม่ได้ไม่รู้เพิ่งไลฟ์สดกับกล้องครั้งแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ข่าวเนี่ยข่าวของลูกตู่เนี่ยเบลอเลยเนี่ยแหกตาดูค่ะแหกตาดูนะคะชุดไทยย้อนยุคเนี่ยอีตาลุงตู่เนี่ยก็ยังใส่ให้ดูเลยนะคะนี่เนี่ยข่าวนี้ข่าวเมื่อวันที่17มีนาคมออกมานะคะของข่าวสดนะจ๊ะนี่ค่ะลุงตู่ก็ได้เคยพูดไว้แล้วว่าแต่งได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจลุงตู่คะรู้สึกว่าคนของลุงตู่เขาไม่ค่อยภูมิใจในชาติกำเนิดของตัวเองนะคะอันนี้จะมาฟ้องลุงตู่เลยนะคะไม่ลุงตู่พูดอะไรเลยนะคะหรือว่าสิ่งที่ลุงตู่พูดไปเขาแทบจะไม่ฟังเลยมัวแต่กัดคนนั้นมัวแต่กัดคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะอย่างสิ่งที่ลุงตู่พูดไปก็คงจะไม่ได้ใส่หัวสมองหรอกค่ะหรือไม่มีสมองขนุนก็ไม่รู้นะคะกรุณานะคะช่วยไปเตือนติ่งของลุงด้วยนะคะว่าหุบปากสักทีได้ไหมแล้วก็หัดทำงานถ้าชอบวิจารณ์นะก็เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านเลยสิคะแล้วก็ให้ฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายรัฐบาลนะคะก็แค่นี้เองนะอ้อชุดแค่ชงคือชุดแค่นี้ทำเป็นเรื่องเป็นราวแม่งน่ารำคาญนะบางครั้งน่ะมันรู้สึกว่านี่คุณมาถึงนี่นะนี่3เดือนแล้วก็ยังมาตั้งรัฐบาลตั้งอะไรไม่ได้เลยนะคะโอ้โห3ปีคงจะพัฒนาได้อยู่ในประเทศนี้นะเรามานั่งวิจารณ์คนที่แต่งชุดไม่ดีนะคะคนนั้นแต่งชุดไม่ดีก็แต่งคนกินข้าวก็วิจารณ์คนทำอย่างนี้ก็วิจารณ์นะคะถนัดจังอ่ะวิจารณ์เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านนี่วะเนาะว่ะคุณลุงก็ไม่มีอะไรมากก็เลยวันนี้ก็ได้เอามาอ่านให้พวกที่ชอบวิจารณ์ลุงตู่นะคะได้ฟังว่าสิ่งที่ลุงตู่พูดมันย้อนแยงเหลือเกินนะพวกคุณนะเขาก็พูดไว้อยู่ให้แต่งชุดผ้าไทยผ้าไหมและอย่างการแต่งชุดแบบนี้มันรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ชุดประจำถิ่นนะแม่บงแม่บ้านชาวบ้านที่เขาไม่ตกงานอยู่ทุกวันจะได้หันมาทอผ้าไหมหันมาทำทุกอย่างนะคะแล้วก็โครงการต่างๆเกี่ยวกับไม่อยากจะพูดถึงเลยเกี่ยวกับสมัยก่อนนะคะพระราชินีนะคะก็ทำเกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยไม่เห็นคนสมัยนี้ส่งเสริมเลยนะคะรักทั้งโหนทั้งอะไรอย่างนี้แต่ไม่เคยส่งเสริมในสิ่งที่พระองค์เคยพูดไว้เลยนะคะพอก็แต่งชุดไทยชุดผ้าไหมก็มาตำหนิเขาโอ้โหนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสันดานคนก็แกล้งพูดแกล้งไปอย่างนั้นแหละวันนี้ขนุนก็พูดกันแนกกันแหนเยอะเลยเกินนะคะหน้าตามันไส้เลยใช่ไหมหน้ากูเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ขนุนก็จะมาให้ฟังแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะถ้าเป็นไปได้นะพวกที่ชอบวิจารณ์ชุดช่อนะคะก็มาฟังบ้างนะคะหรือไม่ก็ต้องไปเปิดอ่านหน่อยละกันนะคะว่าเขารุนลงเรื่องชุดไทยแล้วไม่ต้องบอกนะว่าชุดไทยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะมันกำหนดไม่ได้หรอกประเทศนี้ว่าชุดไทยนี่คือชุดไทยนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือภาษาไทยเรามีหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายชาติกำเนิดชาติถิ่นฐานแล้วเขาก็ภูมิใจของเขาที่เขาเกิดมาแบบนี้คนเหนือเขาก็ภูมิใจในความเป็นคนเหนือเป็นล้านนาคนอีสานเขาก็ภูมิใจในความเป็นบางกลุ่มเขาก็เป็นเผ่าพุทธไทยบางกลุ่มเขาส่วนมากเขาก็เป็นชุดภาคใต้ภาคอีสานเขาก็ภูมิใจของเขาคนใต้เขาภูมิใจของเขาที่มีชุดของเขานะคะคนภาคกลางก็อีกอย่างนึงนะคะจะมาบังคับว่าแต่งแบบนี้เป็นคนไทยแต่ต้องแต่งแบบนี้อย่างนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะบอกเลยนะคะแค่นี้นะคะขนุนก็ไม่มีอะไรมากพูดมากก็เปลืองน้ำลายเปล่าเนี่ย
เช็ดเช็ดเช็ดน้ำลายขอบคุณมากที่รับฟังนะคะเจอกันที่เม้นสวัสดีค่ะ